เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยปาฝึกหัดที่ 3.3 กอไก่ข้อที่2กำหนดให้เส้นตรง MN ขนานกันกับเส้นตรง KL นะครับนี่เลยมี MN กับ KL ขนานกันมีเส้นตรง PQ เป็นเส้นตัดถามว่ามุม NST นะครับก็คือมุมนี้ NST มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมใดบ้างและเพราะเหตุใดนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นจากมุมที่ง่ายก่อนเลยนะครับมุมที่ง่ายที่สุดก็คือมุมอะไรเอ่ยมุม QSM นะครับข้อที่1มุม NST นะเท่ากันกับมุมอะไรครับ MSQ ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามมานะครับเราก็ต้องเขียนมุมให้ครบข้อ2ครับเรามีมุมอะไรอีกเอ่ยเรามีมุมนี่ถูกมั้ยมีมุม KTS ถูกมั้ยครับข้อที่2คือมุม NST เท่ากันกับมุม KTS เนื่องจากว่าอะไรครับให้เหตุผลว่าเป็นมุมแย้งใช่ไหมครับมุมแย้งข้อที่3ครับข้อสุดท้ายเราก็ให้เหตุผลว่ามันน่าจะมีขนาดของมุมเท่ากันกับมุม PTL ถูกมั้ยเหตุผลครับก็คือเนื่องจากว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดใช่ไหมครับแค่นี้เองนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามีเส้นตรง2เส้นขนานกันมีเส้นตัดปุ๊บเจอมุมภายนอกมุมภายในแบบนี้นะครับรู้ทันทีว่าต้องมีขนาดของมุมเท่ากันนี่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะมุมทุกมุมที่เป็นไปได้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3มุมนี่แหละข้อที่1ครับเป็นมุม MSQ ใช่ไหมเพราะว่าเป็นมุมตรงข้าม NSQ เท่ากันกับ KST ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นมุมแย้งมุมแย้งต้องอย่าลืมนะข้อที่3ครับก็คือตามที่บท 3.3 เลยใช่ไหมครับตามเนื้อหาในบทนี้นะครับเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ